มสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนะคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพานสองของคลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz รวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.วัดป่า.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงดำเนินรายการอยู่ที่บ้านพักกรุงเทพมหานครนะคะบ้านน้อยธรรมวลีค่ะท่านญาติธรรมก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ชีวิตนี้ก็จะวนอยู่ไม่กี่ที่เท่าไหร่หนึ่งที่สร้างบารมีสองบ้านแล้วก็สถานที่ไปต่างๆที่ไปสร้างบารมีคือที่ไม่ได้ประจำเท่านั้นเองนะคะก็สวัสดีจ้าสุพรเป็นยังไงบ้างชอบปากกาฟีฟี่นะคะก็ตั้งแต่โตขึ้นมาเลยเนี่ยแล้วก็มาเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยชีวิตส่วนใหญ่ก็จะวนๆอยู่ประมาณนี้นะคะบ้านวัดแล้วก็สถานที่ต่างๆแต่เมื่อล่วงหน้านี้สมัยก่อนกิจกรรมเยอะก็ต้องบอกว่าครูบาอาจารย์ท่านก็มาเหมือนกับแทนพ่อแม่นะเหมือนกับมาแทนพ่อแม่สวัสดีค่ะคุณตั้มนะคะก็คือเมื่อสมัยตอนที่ตัวเองเป็นเด็กหรือเป็นวัยรุ่นเนี่ยพ่อเนี่ยเป็นธรรมะสวัสดีค่ะพี่เจนสวัสดีพี่เจนเข้ามานะคะก็มีพ่อเนี่ยเป็นผู้นำพาสร้างกุศลตอนนั้นเนี่ยเป็นลักษณะของการทำทานนี่แหละนะไปพระป่าไปกฐินไปอะไรต่างๆจนพ่อกับแม่เนี่ยเริ่มแก่เริ่มมีอายุเยอะขึ้นเราก็เลยกลายเป็นสลับกันเป็นผู้ดูแลเป็นผู้นำพอเรามาศึกษาธรรมะเยอะขึ้นอะไรขึ้นเราก็มีความเข้าใจเรื่องของการทำบุญมากขึ้นเราก็สลับมาเป็นผู้นำแทนเพราะว่าคนแก่จะอ่อนแอลงเราก็มาเป็นผู้นำแทนก็พาพ่อพาแม่ทำกิจกรรมรูปแบบนึงแต่ในเวลาเดียวกันก็หนุนกันเราเนี่ยมีแต่พลังความคิดในเบื้องต้นคิดการนมัสการเจ้าค่ะครูบาอาจารย์พระอาจารย์หนองเราก็มีแต่พลังความคิดเต็มไปหมดเลยโปรเจกต์เยอะมากแต่ว่าพลังเนี่ยมันยังน้อยอยู่ก็อาศัยพลังของพ่อนี่แหละที่เป็นคนที่รู้จักคนเยอะเป็นคนกว้างขวางค้าขายไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรดีๆคนอื่นเขาหรอกก็ตามกำลังนั่นแหละก็คือเป็นผู้ที่ค้าขายพ่อค้าแม่ค้ารู้จักกันตลาดโรงพยาบาลรามาตลาดโพลิเซียมก็ร่วมกันสร้างบารมีก็ไปไหนเราก็จะแนะนำป้าบอกป้าเอาแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะทำแบบนี้ดีกว่าไม่อะไรเงี้ยป๋าก็เออไปลูกเอาอะไรป๋าเอาด้วยอ่ะก็เป็นฐานของเราทำให้เราเกิดความมั่นใจอ่ะเราทำงานใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนจัดรถต่างๆครั้งแรกขออภัยนะคะ จามเจเลยครั้งแรกอ่ะก็มีพ่อเนี่ยแหละค่ะที่เป็นผู้สนับสนุนจนเกิดความมั่นใจขึ้นมาจนพ่อก็ไม่ไหวละแต่เราเริ่มมีความมั่นใจแล้วเราก็มาทำงานเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ในช่วงแรกก็เป็นผู้สนับสนุนครูบาอาจารย์นะในยุคแรกๆที่ท่านแบบเริ่มต้นใหม่ๆท่านก็กล้าแต่ว่าท่านไม่มีทุนสนับสนุนแล้วก็มีป๋ามาช่วยท่านสนับสนุนมันคือหนุนเงินไปหนุนเงินมาหนุนเงินไปหนุนเงินมาจนมาวันเนี้ยตัวเองก็ได้มาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ตอนนี้ป๋ากับแม่ก็ไม่ไหวละอยู่ที่บ้านก็มีครูบาอาจารย์ซึ่งมีท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์ปัญญามโนนะก็เป็นผู้นำที่จะให้เราเนี่ยสร้างบารมีแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยท่านก็เปิดโอกาสให้เราเนี่ยทำเองในหลายๆส่วนจนเราเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองระดับหนึ่งที่เราสามารถที่จะทำตรงไหนหรือยังไงก็ทำได้ล่ะก็จนถึงวันนี้นะก็ช
ชีวิตก็วนไปวนมาอยู่อย่างที่เกิดให้ฟังว่าเรามากลับมาที่บ้านก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นที่สร้างบุญคืออยู่ตรงไหนเนี่ยก็ได้บุญตลอดเมื่อกี้นี้พี่เจนเข้ามาทำให้นึกถึงขออนุโมทนาบุญพี่เจนค่ะก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเมื่อคืนคุยกันในช่วงของรายการอุเทศธรรมว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุระที่ไปเนี่ยคือไปทำธุระให้เรื่องการผ่อนผันทหารของพระคุณเจ้าที่อยู่ในวัดซึ่งจะต้องสอบบาลีแล้วก็ต้องเกณฑ์ทหารก็เลยทำเรื่องผ่อนผันเพื่อที่จะให้การเรียนมันไม่สะดุดก็จึงไปทำเรื่องผ่อนผันไปทำใบสุทธิที่จังหวัดเลยแล้ววันรุ่งขึ้นก็ไปทำเรื่องผ่อนผันทหารไปกันตั้งแต่เช้าไปบ้านของพระคุณเจ้าก่อนแล้วก็ไปทำเรื่องตอนบ่ายๆสายๆก็มาที่บ้านพี่เจมส์เพื่อที่จะมาดูสถานที่เตรียมตัวปฏิบัติธรรมแล้วก็เช้าวันรุ่งขึ้นอีกวันนึงก็เดินทางกลับก่อนจะกลับก็ไปแวะเยี่ยมศิษย์กรรมฐานที่เกิดอุบัติเหตุคือพ่อน้องบีต่อแล้วค่อยกลับก็ถือว่าคุ้มค่าสิ่งหนึ่งที่คุ้มค่าที่คุยกันในช่วงของรายการอุทิศธรรมก็คือศิษย์กรรมฐานทุกท่านที่ไปที่เราเจอไม่ว่าจะเป็นพี่เจนที่เป็นศิษย์กรรมฐานขึ้นมาเป็นผู้นำที่จะเป็นผู้จัดแล้วก็คุณแววซึ่งอยู่อาบช้างเมื่อกี้เช่าปากกาฟิลฟี่มาก็เอากรรมฐานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้พอต้องบีเกิดอุบัติเหตุก็มองเห็นแล้วว่ากรรมฐานช่วยได้มันคือสิ่งที่เราเนี่ยลงทุนลงแรงแล้วก็ลงใจมาตลอดชีวิตที่จะทำสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นในหัวใจคนเราไม่มีความสามารถที่จะไปปลูกสติให้กับเขาเราไม่มีความสามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยมีความสุขได้โดยตรงแต่ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการแนะนำวิธีการที่จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะถึงความสุขได้แล้วเราก็ทำได้ถึงไม่มากแต่เราก็ทำได้มันเป็นรางวัลของการทำงานของเราต่างหากที่เรารู้สึกว่าเราไป3วันที่ผ่านมาเนี่ยเราได้อะไรบ้างทีนี้ก็ไปขุดมันแววตาเข้ามาแววตาของบ้านแววตาก็ขุดมันละก็ปลูกมันแต่ว่าไม่เคยสนุกไม่เคยตื่นเต้นมันแบบนี้เลยเพราะว่ามาขุดอยู่กับเราตื่นเต้นแววก็เลยตื่นเต้นไปด้วยพอเจอมันเจอแล้วหามันกันว่าตรงไหนมันอยู่ตรงไหนหามันกันว่ามันอยู่ตรงไหนนะเจอแล้วเจอแล้วอาจารย์อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้พี่เจก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็เจอมันกันทีนี้ก็มีความสุขกับการขุดมันเพราะจริงๆแล้วตัวเองไม่รู้นะคะว่ามันเนี่ยมันมีเป็นเรื่อยๆอย่างนี้ด้วยนะคิดว่ามันเป็นตั้งเป็นต้นๆเลยเป็นต้นแบบตั้งอ่ะไม่ใช่เป็นต้นที่เลื้อยทีนี้ก็เลยยืนต้นแล้วก็เลยก็มันมีแบบพระอาจารย์ถามก่อนครั้งแรกเดินตามท่านไปก็ถ่ายรูปตามสไตล์เราอ่ะถ้าไม่เชียร์สมบูรณ์ไม่ไปเนี่ยตัวเองก็ต้องรู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรเพื่อที่จะบอกข่าวคืบหน้าให้กับญาติธรรมที่ติดตามอยู่ว่ามีอะไรก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรไว้อาจารย์ก็เลยหันกลับมาบอกโยมหนูเนี่ยต้นอะไรเราก็ด้วยความที่เรามีไหวพริบปฏิภาณชาญฉลาดของเรา เราก็ดูดอกก่อนเลยว่ามันคือดอกอะไรดอกมันเหมือนผักบุ้งมากเราก็เลยถามแบบนี้อยู่ดีๆเนี่ยพระอาจารย์ไม่ถามแน่นอนว่ามันคืออะไรมันจะต้องมีอะไรที่มันพิเศษอะเหลือสักอย่างหนึ่งคนที่ถามเราก็เลยหันไปพระอาจารย์ถามแบบนี้แสดงว่าต้องมีอะไรพิเศษเราก็ดูดอกมันคือดอกบุ้งแน่ๆมันต้องเป็นดอกบุ้งพันธุ์ใหม่เป็นยาหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแน่ๆเลยเราก็เลยผักบุ้งค่ะอาจารย์บอกมันเป็นต้นมันอ้าวเหรอต้นมันเราเริ่มตื่นเต้นกับมันแล้วมันเป็นต้นมันนะตัวเองเป็นคนที่ตื่นเต้นกับอะไรง่ายแบบมีความสุขง่ายอ่ะแต่ว่าตื่นเต้นจนแบบเสียสติอะไรก็ไม่ใช่ขนาดนั้นน่ะคือมันมีความสุขกับสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ๆพอมีอะไรใหม่ๆเข้ามามันรู้สึกว่าสมองมันเปิดอ่ะมันอยากเรียนรู้มันอะไรเงี้ยจะเป็นลักษณะแบบนั้นพอรู้ว่านี่คือมันอุ๊ยอยากขุดขึ้นมาอยากจะเห็นว่ามันอยู่ใต้ดินเนี่ยมันอยู่ยังไงแล้วมันจะออกมายังไงเค้าขุดกันยังไงสิ่งนึงที่ยาก
แล้วรู้เลยว่าโอ้โหมันไม่ใช่ธรรมดาก็เลยบ่นให้เขาฟังเหมือนกันว่าพี่เจนก็แบบอำนวยความสะดวกมากเลยอาจารย์นี่เอามาเลยที่ขุดมันอะไรเงี้ยเราก็ขุดมันขาด คือขุดมันไม่ได้ง่ายๆนะเราอย่าคิดว่ามันง่ายนะเราก็โอ้โหมันยากอ่ะคือพอเราขุดลงไปเนี่ยขุดแรงเนี่ยไอ้เจ้าตัวเสียมอ่ะที่มันทิ่มลงไปหรือพลั่วที่มันทิ่มลงไปในมันอ่ะถ้ามันโดนตัวเนื้อมันเนี่ยมันก็จะถูกทำให้มันขาดเราก็เลยแบบเฮ้ยมันคล้ายๆกับคนเรียนโบราณคดีเลยที่จะต้องเอาเหมือนกับแปรงปัดต้องเปิดทางแล้วก็เหมือนกับปัดมันอ่ะแล้วถึงเอามันออกมามันต้องขนาดนั้นเลยเหรอแล้วคนที่เขาซื้อมันกินตอนที่เขาขุดมันกันเยอะๆเนี่ยเขายังไงแววก็เลยบอกอาจารย์เขามีเครื่องเขาใช้รถลากเลยดึงตอนเขาปลูกเนี่ยเขาปลูกมีวิธีปลูกอีกอย่างนึงแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วมันก็ออกมาหมดเลยอ๋อถ้าอย่างนั้นก็โอเคถ้าจะมานั่งขุดอย่างนี้ตลอดมันคงไม่ได้อะเราก็เริ่มเกิดความสงสัยเริ่มเกิดการเรียนรู้ขึ้นมาก็ขุดมันถ่ายรูปพวกอย่างดีก็เลยเกิดคนสนใจมันขึ้นมาท่านหนึ่งเพราะว่าโพสมันนี่แหละก็เกิดคนสนใจมันขึ้นมาอีกท่านหนึ่งก็คือคุณหมอสมชายคุณหมอสมชายก็สนใจมันว่าอุ้ยเขาปลูกมันอย่างนี้เหรออาจารย์อยากจะได้ยอดมันเนี่ยไปให้กับคนปลูกเป็นพันเอาไว้เกิดใครจะได้อะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะได้เอาไปให้เขาด้วยอะไรด้วยก็คุยกับพี่เจนที่จะพูดตรงนี้คือจะอนุโมทนาบุญพี่เจนที่จะจัดส่งเมื่อวานคุยกับพี่เจนว่าพี่เจนคุณหมอสมชายเนี่ยคืออยากจะได้ยอดมาเพาะพันธุ์อะไรเราก็เกรงใจอ่ะเอาสัก50ต้นพี่เจบอกอาจารย์ต้องประมาณ5กระสอบพอมั้ยโอ้5กระสอบเลยเหรอแล้วทีนี้พี่เจส่งไปหรือยังก็เลยคุยกันพี่เจบอกว่าเดี๋ยวป้าที่ทำเนี่ยต้องขออนุโมทนาบุญกับป้าที่เป็นคนตัดยอดมันเนี่ยป้าบอกว่าป้าดีใจมากที่คนจะเอายอดมันไปทำได้บุญเนี่ยป้าจะเพาะให้เรียบร้อยก่อนให้รากมันงอกออกมาซะก่อนค่อยส่งไปเสียก็ต้องขออนุโมทนาบุญตรงนี้สำหรับพันยอดมันที่จะส่งไปที่คุณหมอสมชายร่วมด้วยช่วยกันค่ะก็วันนี้มาพูดธรรมะกันต่อเมื่อคืนอีกในช่วงของรายการอุทิศธรรมเนี่ยท่านพระอาจารย์มาลำพันธ์ก็ได้เล่าให้ฟังว่าเพราะว่าตอนนี้ติงอยู่ที่กรุงเทพนะเล่าให้ฟังว่ามีโยมมาจากหนองฉางแล้วก็ถามว่าตัวเองปฏิบัติธรรมมาตลอดตอนนี้มันไม่มีอะไรจะกำหนดมันไม่มีความคิดไม่มีอะไรเลยไม่มีการปรุงแต่งจะกำหนดยังไงมันไปต่อไม่ได้ซึ่งจริงแล้วเนี่ยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันเป็นสภาวะที่สามารถกำหนดได้ตลอดเวลาคือเจริญสติ สวัสดีค่ะพี่สุริยามันเป็นการเจริญสติมันมีวิธีการฝึกมันเป็นไปไม่ได้เขาบอกเขาว่างไม่มีอะไรกำหนดทีนี้ก็เลยยกตัวอย่างว่าลองไปดูการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่ามันเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งของจิตจิตเนี่ยปฏิสนธิวิญญาณจิตเนี่ยที่มันไปเกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการปฏิสนธิมันเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งเช่นสัตว์นรกเนี่ยถูกปรุงแต่งด้วยจิตที่เป็นอกุศลคือโทสะก็จึงไปเกิดเป็นสัตว์นรกส่วนเปรตถูกจิตที่มันเป็นตัวประธานนะคะมันมีตัวอื่นเยอะแยะเลยที่มาปรุงแต่งอยู่ในจิตแต่ตัวที่เป็นประธานหลักสำคัญของการเกิดเป็นเปรตก็คือตัวความโลภหรือโลภะส่วนการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตัวพระเอกประธานปรุงแต่งของการเกิดก็คือโมหะก็คือการไม่มีสตินั่นเองส่วนการเกิดเป็นมนุษย์ ท่านเรียกว่ามหากุศลนะคะเรียกว่ามหากุศลจิตส่วนการเกิดเป็นเทวดาก็เป็นมหากุศลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือการปรุงแต่ง
เราจะต้องไม่สับสนว่าคำว่าปรุงแต่งคือความชั่วเพราะว่าเราเนี่ยมีความคิดมีความเข้าใจว่าการปรุงแต่งของจิตคือความชั่วเราจึงพยายามไม่ให้จิตปรุงแต่งซึ่งมันไม่ใช่โดยธรรมชาติของจิตเนี่ยมันมีการปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่ามันจะปรุงแต่งแบบไหนเท่านั้นเองแม้กระทั่งพระอรหันต์เองเนี่ยจิตก็ยังปรุงแต่งอยู่เป็นธรรมชาติของการปรุงแต่งจิตแต่สิ่งที่ปรุงแต่งนั้นอ่ะมันไม่มีอุปทานต่างหากเมื่อจิตไม่มีอุปทานแล้วเนี่ยพอสิ้นจากขันธ์ห้าลงไปเนี่ยภพชาติจึงไม่มีเพราะไม่มีอุปทานแล้วจึงไม่เกิดภพชาติพระอรหันต์จึงไม่เกิดอีกแต่ในขณะที่จิตยังมีขันธ์ห้าอยู่เนี่ยถามว่าพระอรหันต์เองเนี่ยลืมตาขึ้นมาเนี่ยตายังใช้อยู่หรือเปล่าหูยังใช้อยู่หรือเปล่าปากยังใช้อยู่หรือเปล่าจมูกยังใช้อยู่หรือเปล่าถ้าพระอรหันต์ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันต้องใช้อันเนี้ยเพราะฉะนั้นการใช้ขันธ์ห้ามันคือการปรุงแต่งแต่ว่าในการปรุงแต่งของขันธ์ห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยในความเข้าใจของพระอรหันต์เนี่ยท่านรู้ความจริงแล้วว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือท่านรู้ความจริงสูงสุดของขันธ์ห้าท่านจึงไม่ทุกข์กับมันแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยที่เราทุกข์เราก็มีขันธ์ห้าแต่ว่าการปรุงแต่งของเราเนี่ยมันปรุงแต่งไปด้วยอำนาจของกิเลสทั้งนั้นเลยซึ่งเต็มไปด้วยอุปทานจึงเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นพระอรหันต์ที่ยังไม่ได้เสียชีวิตก็มีขันธ์ห้าเราก็มีขันธ์ห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการปล่อยวางเนี่ยไม่ใช่ปล่อยวางขันธ์ห้าเห็นไหมคะพระอรหันต์ก็ไม่ได้ปล่อยวางขันธ์ห้าอะไรแต่เข้าใจขันธ์ห้าแล้วจิตมันปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าต่างหากฟังยากไหมอธิบายอีกทีนึงจิตของพระอรหันต์เนี่ยคือจิตที่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าคือไม่เห็นผิดไม่ยึดว่ามันจะต้องเป็นอย่างที่เราต้องการอันนี้ต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จิตแบบนี้มันต้องฝึกขึ้นมาเป็นแบบนั้นทีนี้ก็มีคนถามพูดต่อแม้กระทั่งจิตที่เป็นพรหมพระพรหมเนี่ยมี16ชั้นเรียกว่ารูปพรหมใน16ชั้นนั้นน่ะรูปพรหมเนี่ยเขาก็แบ่งเป็นชั้นๆๆซึ่งมีระดับของจิตที่แตกต่างกันความเข้าถึงหรือสมาธิเนี่ยมันแตกต่างกันพรหมชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3จนถึงชั้นมหาพรหม3ชั้นจัดอยู่ในพรหมที่เป็นพรหมเรียกว่าชั้นแรก ได้ปฐมฌานอย่างนี้เป็นต้นก็ลำดับไปเรื่อยๆไล่ในการละองค์ของฌานฌานเนี่ยมีทั้งหมดอยู่ถ้าเกิดในของพระอภิธรรมเนี่ยมี5ในการละแต่ว่าฌานมีทั้ง5เหมือนกันวิตกวิจารปิติสุขเอกัคคตามี5นะวิตกมีองค์เขาเรียกว่าองค์ของฌานมี5ส่วนลำดับฌานเนี่ยมี4อย่าสับสนนะคะองค์ของฌานเนี่ยมี5องค์ของฌานมี4คือปฐมฌานทุติยปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานแล้วก็อุเบกขามี4ฌานเนี่ยมีทั้งหมดมี4ฌานส่วนองค์ฌานเนี่ยมีทั้งหมด5ในการนับฌานเนี่ยว่าใครได้ฌานไหนเนี่ยเขาดูที่องค์ฌานว่าใครเนี่ยสามารถที่จะละองค์ฌานได้มากแค่ไหนเนี่ยตัวฌานเนี่ยก็จะสูงขึ้นตัวฌานเนี่ย
ขึ้นอยู่กับการละองค์ฌานทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนว่าก่อนที่มันจะได้ฌานเนี่ยหรือที่เรียกว่าปฐมฌานเนี่ยคุณสมบัติเนี่ยมันเป็นยังไงคุณสมบัติของคนที่ได้ฌานเนี่ยคือไม่มีนิวรณ์อันนี้อันดับแรกเราต้องเช็คตัวเราเองเราอยากจะรู้ใช่ไหมล่ะว่าเราเนี่ยได้ฌานหรือยังทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกต่อไปอีกว่าฌานเนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยไม่ใช่ว่าใครเข้าได้แล้วเนี่ยมันเข้าได้เลยเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ที่คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถเข้าถึงฌานที่4ก็ได้ในช่วงเวลาระยะสั้นๆแต่ในเวลาเดียวกันคนคนนั้นก็สามารถที่จะเสื่อมได้ในระยะเวลาสั้นๆถ้าเกิดคนเคยเข้าแล้วเนี่ยมันจะเข้าได้บ่อยๆคือสามารถที่จะเข้าได้อีกเข้าได้แล้วเข้าได้อีกคนเคยทำได้เป็นแบบนั้นอาจจะชำนาญไม่เท่ากันคนที่ชำนาญเนี่ยเขาเข้าได้เลยเขาจะเข้าแต่ถ้าเกิดคนไม่ชำนาญเนี่ย ก็ต้องใช้ความพยายามขึ้นอยู่กับความชำนาญเหมือนคนเย็บผ้าเหมือนกับคนทำงานต่างๆมันก็จะลักษณะเดียวกันต้องระงับนิวรณ์ได้อันนี้คือมาตรฐานของฌานตราบใดที่ยังมีนิวรณ์อยู่คือ1นะคะเราต้องเข้าใจตรงนี้ซะก่อนว่า1มีกามฉันทะกามฉันทะก็ต้องแยกดีๆต้องไม่สับสนถ้าสับสนปุ๊บมีปัญหาทันทีเลยเราต้องดูคำว่ากามขึ้นหน้าก่อนมันจะมีคำต่อท้ายคือ 1. กามฉันทะ 2. กามคุณ 3. กามตัณหาต้องไม่สับสนในการอธิบายแม้กระทั่งผู้ที่จะไปแสดงธรรมก็เหมือนกันบางทีเนี่ยอธิบายก็ยังสับสนว่ากามฉันทะคืออะไรต้องเริ่มต้นที่กามคุณก่อนต้องขออภัยกามคุณเนี่ยมันเป็นตัวตัดสินภพภูมิทั้งหมดอย่างเช่นอบายภูมิ4เนี่ยภพภูมินี้มีความทุกข์ที่ไม่ได้กามคุณเนี่ยสมความปรารถนาแม้กระทั่งมนุษย์เองเนี่ยบางคนเนี่ยมีกรรมมากเศษกรรมของอบายภูมิยังทำให้มนุษย์บางคนเนี่ยไม่สมความปรารถนาในด้านของกามคุณไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็แล้วแต่นี่คือเศษกรรมมันบังคับกันไม่ได้มันเป็นเรื่องของบุญกามบุญเป็นตัววัด วัดในชั้นกามาวจรและ คนมีบุญก็คือกามคุณจะสมบูรณ์มากอย่างเช่นเทวดาทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเนี่ยกามคุณเนี่ยสมบูรณ์มากอ่ะจะกินอะไรก็ได้กินดีๆอยากจะทำอะไรก็ได้หมดเลยทีนี้ไม่ทราบว่าเสียงเป็นยังไงมั่งคะเสียงมันเบาหรือเปล่าเป็นห่วงเรื่องเสียงลืมถามทีนี้ส่วนพรหมเนี่ยก็เอากามคุณเป็นที่ตั้งเหมือนกันแต่ว่าตั้งแบบไหนตั้งแบบตัดทิ้งถ้าใครขึ้นอยู่ในชั้นของพรหมเนี่ยมันจะต้องมีการตัดกามคุณทิ้งคือไม่มีกามคุณใครที่ยังมีกามคุณอยู่แสดงว่าคนนั้นไม่ใช่พรหมจิตไม่ใช่พรหมหรือสามารถที่จะเป็นพรหมได้จิตของเราเนี่ยเช่นตอนที่เรานั่งสมาธิแล้วจิตของเรามาอยู่เหนือกามคุณน่ะอยู่เหนือนิวรณ์ได้ขณะจิตเดียวเนี่ยจิตตอนนั้นก็เป็นจิตพรหมแต่เราไม่สามารถทรงมันไว้ได้ไงเราจึงไปเกิดเป็นพรหมไม่ได้แต่พรหมที่เขาไปเกิดเป็นพรหมเพราะเขาทรงอารมณ์นี้เอาไว้ได้เขาจึงเกิดเป็นพรหมทีนี้ปฐมฌานคือ1ต้องไม่มีกามฉันทะเอากามคุณเป็นที่ตั้งกามคุณคือตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสต่างๆแล้วมีความยินดีพอใจในกามคุณทั้งหลายความยินดีพอใจในกามคุณทั้งหลายอ่ะมันคือกามฉันทะพอใจแต่กามตัณหาเนี่ยมันคือยึดในกามคุณไม่ใช่กามฉันทะไม่เหมือนกันกามฉันทะยังไม่ถึงตัณหาถ้าถึงตัณหาเมื่อไหร่เป็นทุกข์แล้วเป็นทุกข์เพราะกามคนที่เป็นทุกข์เพราะกามเนี่ยคือมีตัณหามากแต่คนที่มีความพอใจในกามเนี่ยยังมีความสุขอยู่อยากได้ยังไงอยากได้แล้วนะคนที่ยังมีความสุขอยู่ในกามเนี่ยคนที่มีความสุขอยู่ในกามแบบพอใจเฉยๆระดับของความเข้มข้นมันยังน้อยอยู่แค่พอใจเนี่ยมันยังไม่ทุกข์หรอกถึงมันยังไม่มีหรือมันหายไปเช่นเราไปเดินเที่ยวทะเล
แล้วทางรถทัวร์เขาบอกว่าบริษัททัวร์บอกคุณหมดเวลาแล้วที่จะอยู่ตรงชายทะเลนี้เราก็มันสวยดีพอใจแล้วเราก็ขึ้นรถทัวร์ไปอย่างไม่ได้คิดอะไรเราก็มันมาแล้วมันก็กลับโอเคนั่นเองอันเนี้ยเขาเรียกว่าความพอใจแต่สมมติว่าเกิดเราไปเที่ยวทะเลเราไปกับบริษัททัวร์เบาใช่ไหมขออนุญาตนะคะถ้าเกิดว่าเราขึ้นรถไปกับบริษัททัวร์บริษัททัวร์เนี่ยเขาก็พาเราลงไปเหมือนเดิมอันเดียวกันแต่พอเขาบอกว่าหมดเวลาแล้วสำหรับตอนนี้ให้คุณขึ้นรถเพื่อจะกลับที่พักเราก็รู้สึกว่าโอ๊ยทำยังไงดียังไม่อยากกลับเลยอยากจะอยู่ต่ออันนี้ตัณหามาแล้วอันนี้ไม่เรียกว่ากามคุณละอันนี้เรียกว่ากามตัณหาแยกออกยังคะระหว่างกามคุณกับกามตัณหาคนละอันกันถ้ากามตัณหาเนี่ยมันยึดเข้าไปละมันมีอุปทานแล้วมันทุกข์ละมันเกิดกามตัณหาอันนี้คือ1ในนิวรณ์เท่านั้นนะ2คนที่จะเป็นพรหมเนี่ยปฐมฌานเนี่ยที่จะต้องไม่มีก็คือพยาบาทเพียงแค่ได้ยินเสียงใครสักคนนึงแล้วเรารู้สึกไม่พอใจมันคือปฏิฆะมันคือพยาบาทอารมณ์ของพยาบาทอารมณ์แบบนี้เนี่ยคนที่จะเป็นพรหมไม่มีอารมณ์ที่มันจะปฏิฆะไม่ชอบใจไม่ยินดีไม่อะไรอย่างเงี้ยมันเห็นแล้วมันแบบไม่ชอบไม่อยากได้ยินหงุดหงิดรำคาญกังวลอะไรอย่างเงี้ยไม่มีถ้ามีแบบนี้ปุ๊บไม่ใช่ละคุณยังละนิวรณ์ไม่ได้3ความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านรำคาญใจความฟุ้งซ่านก็คือว่าดูง่ายๆดูจากอะไรดูจากเช่นถ้าเราฝึกสมาธิเราต้องการที่จะดูพุทโธเราก็กำหนดไปพุทโธพุทโธพุทโธแล้วจิตของเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทรงตัวหรือจับอารมณ์พุทโธนั้นได้หรือจับได้ก็ไม่นานหรือจับไม่ติดเลยอ่ะถ้าจับได้บ้างเนี่ยแสดงว่ามีสมาธินะไม่ใช่ไม่มีจับได้5นาที10นาที20นาทีเนี่ยก็แสดงว่ายังมีสมาธิอยู่เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดมันจับแล้วมันไม่ติดแต่มันไม่อยากจะอยู่มันอยากจะกลับบ้านมันจะอะไรมันมีเหมือนกันโยคีแบบเนี้ยแบบเนี้ยคือฟุ้งซ่านมากคือมันไม่มีสมาธิเลยอารมณ์แบบเนี้ยคนที่มีสมาธิหรือคนที่ได้ปฐมฌานไม่มีแน่นอน4ถีนมิทะถีนมิทะเนี่ยคือความง่วงเหงาหาวนอนความซึมความเสื่องไม่จิตมันจะอยู่กับปัจจุบันที่เรากำหนดอยู่หรืออยู่กับองค์บริกรรมถ้าเกิดมีสมาธิมันจะไม่มีตัวถีนมิทะความซึมความเสื่องไม่มีข้อสุดท้ายคือความลังเลสงสัยจิตที่มันสงสัยอ่ะมันยังไงมันไม่ปลงใจคือจิตที่มันสงสัยแต่มันไม่ปลงใจเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นไอ้ความที่มันสงสัยไอ้ความที่มันง่วงเหงาหาวนอนไอ้ความที่มันมีความพยาบาทไอ้ความฟุ้งซ่านแล้วก็ความยินดีพอใจในกามคุณเนี่ย5ข้อเนี้ยจะไม่มีทางเกิดขึ้นกับคนที่มีฌานมันไม่ธรรมดานะคะมันที่เราคุยกันถึงขององค์ฌานเนี่ยอย่างที่โยมเขาบอกว่าเขามาปฏิบัติแล้วเขามันว่างอ่ะนั่งแล้วมันว่างมันไปไม่เป็นอ่ะเราก็จะอธิบายเรื่องนี้ว่าจิตเนี่ยธรรมชาติมันมีการปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ใช่ว่าห้ามจิตมันปรุงแต่งแต่ว่าไม่ให้มันปรุงแต่งไปในสิ่งที่ชั่วแม้กระทั่งพระอรหันต์เองเนี่ยจิตมันก็ยังปรุงแต่งจิตก็ยังปรุงแต่งอยู่ไม่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเราพระอรหันต์ทั้งหลายนะเทศไม่ได้อะมันต้องมีการรับรู้ข้อมูลจากผู้ที่ถูกสอนแล้วพระพุทธองค์ก็นำข้อมูลของผู้ที่ถูกสอนเนี่ยมาอธิบายในฐานของเขาโดยที่ใช้การปรุงแต่งของจิต
แต่ว่าการปรุงแต่งของจิตนั้นน่ะไม่ได้มีอุปทานที่มันยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5ดังนั้นพระอรหันต์จึงไม่ได้ทุกข์เพราะการสอนคือคุณจะฟังรู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องหรือยังไงก็แล้วแต่ท่านก็วางท่านทำดีที่สุดอ่ะแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยในการทำงานของพระอริยบุคคลหรือการทำงานของพระอรหันต์เนี่ยต้องบอกว่าเต็มประสิทธิภาพมากเพราะอะไรเพราะว่าพระอรหันต์เนี่ยไม่มีกิเลสจะทำแล้วขี้เกียจเนี่ยมันก็ไม่เป็นไงจะทำเพราะโลภจะทำแกล้งคนอื่นไม่ให้ช้าหรืออะไรยังไงเนี่ยอารมณ์พวกนี้มันไม่มีในพระอริยบุคคลเพราะฉะนั้นอย่างพระโสดาบันเนี่ยถึงจะไม่อยากรวยมันก็รวยเพราะว่าไอ้อุปนิสัยที่มันกิเลสน้อยเนี่ยไอ้ตัวที่มันจะมาดึงให้เสียการทำงานเนี่ยมันไม่มีมันเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะรวยเองโดยที่เกิดขึ้นจากอุปนิสัยที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้รวยทีนี้กลับมาที่ผมต่อว่านิวรณ์5เนี่ยเป็นตัววัดข้ามระหว่างการเป็นผู้ที่ยังมีกามอยู่เป็นคนธรรมดากับผู้ที่มีฌานคนที่มีฌานเนี่ยมีอยู่2กลุ่มคือกลุ่มที่มีฌานที่ต้องบอกว่ากลุ่มที่มีฌานที่เป็นพระอริยบุคคลกับกลุ่มที่มีฌานที่เป็นมิจฉาทิฐิกลุ่มที่มีฌานเป็นมิจฉาทิฐิก็อย่างคนที่ทำฌานแล้วมีความเชื่อว่าฌานเนี้ยมันคือพระนิพพานไม่เคยที่จะเจริญสติปัฏฐาน4เลยไม่เคยที่จะเจริญวิปัสสนากรรมฐานเลยแต่ว่ามีความเชื่อว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่สูงสุดละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างพรหมที่เป็นอสัญญีพรหมหรือพรหมลูกฟักเนี่ยเขาก็มีความเชื่อว่าการที่เขาเกิดมาแล้วเขาไม่มีตัวรับรู้อารมณ์เช่นวิญญาณเขามีแต่รูปอย่างเดียวเนี่ยนั่นคือพระนิพพานแต่พอวันหนึ่งเนี่ยพรหมรูปฟักเนี่ยหรืออสัญญีพรหมเนี่ยหรืออรูปพรหมเนี่ยสมาธิเสื่อมสมาธิมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อสมาธิเสื่อมพรหมก็มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอะไรทุกอย่างคือเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับพวกเรากันเองก็เหมือนกันที่เราปฏิบัติธรรมกันอยู่เนี่ยสมาธิมันมีเสื่อมไงแต่ไอตอนที่สมาธิมันดีๆอยู่เนี่ยเขาเอาสมาธิเนี่ยมาเจริญสติให้ปัญญามันเกิดเมื่อปัญญามันเกิดมันเกิดความเข้าใจชีวิตเนี่ยจึงเอาความเข้าใจชีวิตนั้นอะไปดำเนินชีวิตทีนี้พอสมาธิมันเสื่อมมันก็ไม่ได้แปลว่าความเข้าใจมันจะเสื่อมเหมือนกับเราอยากจะรู้ว่าเชียงใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงเราก็เดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่เรารู้แล้วว่าเชียงใหม่เป็นยังไงมีคนคนหนึ่งไม่เคยไปเชียงใหม่ไปอ่านหนังสือมาแล้วก็มาเล่าให้เราฟังว่าเนี่ยเชียงใหม่เป็นแบบนี้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 ซึ่งไม่ตรงกับที่เราไปเห็นมาเราจะเชื่อเขาหรือเปล่าว่าเชียงใหม่เป็นอย่างที่เขาพูดทั้งที่เขาไม่ได้ไปมันเป็นไปไม่ได้เราจะไม่มีทางเชื่อคนที่ไม่ได้ไปเชียงใหม่แล้วก็นำเรื่องที่ฟังเนี่ยมาเล่าให้เราฟังเพราะเราไปเองมาแล้วเช่นเดียวกันคนที่เกิดปัญญาแล้วในพุทธศาสนาเนี่ยมันก็จะมีความมั่นคงของความเห็นที่ถูกต้องถ้ามีใครมาพูดกับเราที่มันไม่ใช่ทางหรือหลักคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเราก็จะไม่เชื่อทีนี้ต่อเมื่อผมละนิวรณ์ได้ต้องละนิวรณ์ได้ก่อนทีนี้การละนิวรณ์เนี่ยมันมีอยู่2แบบคือ1ละนิวรณ์แบบวิปัสสนากรรมฐานกับละนิวรณ์แบบสมถกรรมฐานอันที่ปูพื้นฐานไปก่อนการละนิวรณ์แบบสมถกรรมฐานก็คือการใช้
กรรมฐาน40กองหรือกองเกินกว่านั้นก็ได้เพ่งปากกาก็ยังเป็นฌานเลยถ้าเรารู้จักวิธีของการทำฌานเราจะสามารถทำฌานกับอะไรก็ได้นะจนจิตมันเกิดพลังขึ้นมาแต่ทีนี้ใน40กองนั้นน่ะมันมีประโยชน์ในการเพ่งถ้าเลือกมาแล้วว่าถ้าคุณเพ่งอสุภะกามราคะก็จะเบาลงถ้าคุณเพ่งไฟถ้าคุณเพ่งน้ำความร้อนมันก็จะเย็นลงในใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเทคนิคในการปฏิบัติธรรมอยู่ในนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเอาสมาธิไปตามรู้สวัสดีค่ะคุณต้อมนะเอาสมาธิเนี่ยไปตามรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่เรียกว่าขันธ์5ขันธ์5ก็คือมีวิญญาณเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วก็มีอย่างอื่นมาผสมกันเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็มีร่างกายของเรารูปเป็นที่ตั้งแล้วก็มีตัววิญญาณเป็นตัวพระเอกขับเคลื่อนไปในการปฏิบัติธรรมของขันธ์5ของขันธ์5แล้วก็ในการตามรู้ของวิปัสสนากรรมฐานคือตามรู้จิตอะไรอ่ะจิตที่มันเกิดแต่ทีนี้ต้องเป็นจิตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันถึงจะเป็นวิปัสสนากรรมฐานอันเนี้ยวิธีการมันไม่เหมือนกันแต่ว่าใน2วิธีการเนี้ยมันสามารถที่จะทำให้นิวรณ์ดับได้คือนิวรณ์เนี่ยมันจะสามารถหยุดถ้าเราจับขันธ์5ติดที่เป็นปัจจุบันเรียกว่าเป็นสมาธิหรือขณิกะสมาธิเพราะว่าจิตมันเกิดดับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันไม่เดินยาวนิ่งเหมือนกับสมาธิที่เกิดขึ้นจากฌานมันจะเกิดดับตะทีอ่ะเหมือนกับเราลากเส้นเราลากเส้นเนี่ยยาวๆไปพอเราลากเส้นยาวๆไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เส้นยาวๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจุดเล็กๆต่อกันแต่ด้วยความที่เราไม่สามารถที่จะขยายตัวเส้นได้ว่ามันเกิดขึ้นจากจุดหลายๆจุดที่ต่อกันเราจึงมองมันเป็นเส้นเหมือนกันค่ะขณิกะสมาธิที่มีกำลังเนี่ยเราจะดูเหมือนกันจะมีพลังมากแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันคือสมาธิเล็กๆที่อยู่ต่อกันจนเราแยกมันไม่ออกแต่ในเวลาเดียวกันอีกที่มันเป็นฌานที่อยู่ในสมาธิของสมถกรรมฐานเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับพลังซึ่งเกาะกันเป็นก้อนเป็นพลังนิ่งๆไม่มีอะไรมาแทรกได้จะมันจะลึงจึงไม่รับรู้อารมณ์ไงจิตมันสติมันไม่ไปตามดูตามเห็นตามอะไรมันนิ่งอยู่ในองค์บริกรรมหรืออยู่ในบัญญัติอารมณ์อันนี้คนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมนี่ฟังยากกันแล้ววันนี้ทีนี้เมื่อละนิวรณ์ได้เนี่ยมี2วิธีเมื่อละได้แล้วเนี่ย ส่วนคนที่เป็นพรหมเนี่ยอย่างเช่นคนที่ได้อย่างพระอริยบุคคลที่ท่านได้อนาคามีเนี่ยไม่มีทางไปเกิดเป็นพระโสดาบันไม่มีทางไปเกิดเป็นพระสกทาคามีอีกหรือไม่มีทางเกิดในโลกมนุษย์อีกต่อไปเลยปิดโลกมนุษย์ปิดอบายภูมิปิดทุกอย่างเลยเพราะว่ามนุษย์1สวรรค์7เอ้ยสวรรค์6นะ7นี่ก็คือชั้นกามาวจรที่เป็นสุคติภูมิอบายภูมิ4มนุษย์1สวรรค์6ทั้ง7ภพภูมิเนี่ยเขาเรียกว่ากามาวจรภูมิไอ้เจ้าตัวกามาวจรภูมิเนี่ยมันเป็นภพภูมิที่คนมีกามเนี่ยเกิดดังนั้นเนี่ยพระอนาคามีเนี่ยตัดกามคุณออกไปแล้วโดยสิ้นเชิงดังนั้นในชั้นกามาวจรภูมิหรือในชั้นเทวดามนุษย์หรือตกนรกไม่มีทางละก็จะอยู่ในชั้นสวรรค์อยู่ในชั้นพรหมอยู่ตลอดเพราะจิตมันไม่มีนิวรณ์นี่แหละจิตเนี่ยมันไม่มีนิวรณ์ทำให้ท่านไม่มาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือเป็นเทวดาอีกแต่ในเวลาที่อีกกลุ่มหนึ่งได้ฌานแต่ว่าไอ้เจ้าตัวกิเลสที่มันเป็นอนุสัยคือกิเลสที่มันลึกลงไปมากกว่านิวรณ์มันยังมีอยู่ของเชื้อที่มันเป็นกามคุณ
เชื้อความโกรธเชื้อความโลภเชื้อความหลงมันยังอยู่พอเชื้อความโกรธเชื้อความโลภเชื้อความหลงมันยังอยู่พอตอนที่สมาธิมันเสื่อมกำลังของการเพ่งเนี่ยมันเสื่อมไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี่ยมันก็ฟูขึ้นมาเหมือนเดิมกิเลสมันฟูขึ้นมาเปรียบเสมือนกับหินที่มันไปทับกับหญ้าไว้หินที่มันทับกับหญ้าไว้เนี่ยก่อนที่หินไปจะทับหญ้าเนี่ยบางทีเนี่ยหญ้ามันยังไม่ค่อยงามเท่าไหร่ด้วยซ้ำแต่พอเอาหินออกไปแล้วเนี่ยพอหินทับหญ้าไว้หญ้ามันก็ตายมันก็ควรที่ทำฌานแต่พอเอาหินออกไปปุ๊บเนี่ยเผลอๆเนี่ยหญ้ามันงามกว่าเดิมกิเลสมันงามกว่าเดิมก็เป็นแบบนี้คนที่ทำฌานเนี่ยพอฌานมันเสื่อมเนี่ยกิเลสบางทีเยอะกว่าเดิมเพราะว่ามันขาดตัวยั้งเลยค่ะมันมาเต็มที่เลยมันไม่มีตัวยั้งละเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นพระอนาคามีเนี่ยจึงไม่เกิดอีกแต่ว่าพรหมอื่นๆเนี่ยเมื่อมีไอ้ตัวนี้อยู่เนี่ยพอสมาธิมันเสื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะกลับไปเกิดในชั้นตั้งแต่อบายภูมิ4ทั้งมนุษย์1แล้วก็สวรรค์6ได้ทีนี้ตัวองค์ฌานที่เราพูดกันเนี่ยเริ่มกลับมาที่องค์ฌานต่อนะคะอันนี้คือตัวกั้นระหว่างความเป็นพรหมกับความเป็นมนุษย์ที่เป็นกามาวจรแต่ทีนี้เนี่ยตัวพรหมเองเค้าก็มีชั้นเค้าก็มีลำดับเค้าอีกโดยใช้องค์ฌานเนี่ยเป็นตัววัดคือวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาวิตกวิจารปิติสุเอกตาอธิบายนิดนึงเดี๋ยวจะไปไม่ได้วิตกคือการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์อย่างเช่นตอนที่เรากำลังดูพุทโธหรือเรากำลังดูพองยุบอยู่แล้วจิตของเราตามพองหนอยุบหนอจิตของเราตามดูคำว่าพุทโธอยู่อันเนี้ยเขาเรียกว่าวิตกอยู่ในชั้นของวิตกมันก็ต้องยกอ่ะพอเราเผลอปุ๊บนึงมันก็จะหลุดพอมันเผลอปุ๊บนึงก็จะหลุดแล้วโยคีก็ชอบมาบอกอาจารย์มันหลุดอ่ะทำยังไงเอาหลุดก็ยกไปมันหลุดไงธรรมชาติของจิตมันหลุดอยู่แล้วเราก็ต้องขยันเราต้องเข้าใจมันว่าเราต้องขยันอ่ะวิจารลักษณะของวิจารเป็นยังไงลักษณะของวิจารคือเช่นเราบริกรรมพุทโธหรือเราบริกรรมหรือเรากำหนดพองยุบแล้วมันรู้สึกว่าเบาขึ้นเราไม่ต้องประคองไม่ต้องคอยดึงอ่ะไม่ต้องกลัวมันหลุดอ่ะมันเริ่มเบาขึ้นมันเริ่มมีพลังขึ้นมามันมีสมาธิเปรียบเสมือนทางครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเสมือนกับนกที่บินเนี่ยตอนที่กระพือปีกเนี่ยเพื่อที่จะไต่ระดับขึ้นไปเนี่ยตรงนั้นน่ะท่านเปรียบเสมือนกับวิตกแต่ส่วนพอมันขึ้นไปถึงบนชั้นที่มันต้องการที่จะอยู่แล้วมันล่อนน่ะตอนที่ล่อนบินอยู่เหมือนกันก็ยังบินอยู่ตอนที่นกล่อนอยู่บนท้องฟ้านั่นเขาเรียกวิจารอารมณ์มันจะเป็นแบบนั้นเหมือนตอนที่เรานั่งพอเราดูพองเนาะยุบเนาะพองเนาะยุบเนาะเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นน่ะมันไม่หลุดแต่ในเวลาเดียวกันมันก็เผลออยู่นะมันก็ไม่ถึงขนาดว่าไม่หลุดเลยมันหลุดแต่มันหลุดยากแล้วมันเกาะได้ในระดับหนึ่งวิตกวิจารปิติเมื่อจิตมันเขาคลึงอารมณ์มันเป็นวิจารอยู่เนี่ยมันก็จะมีตัวปิติขึ้นมาปิติก็จะมีอาการหลายอย่างจึงเป็นแสงมั่งเป็นขนตั้งเป็นตัวใหญ่ตัวโครงอะไรสารพัดอะค่ะปิติอันเนี้ยคือปิติมีภาพนิมิตคนตายมั่งอะไรมั่งเข้ามาหาเราต่างๆมันจะเป็นช่วงของปิติเกิดขึ้นสุขเนี่ยก็คือปิติต้องสงบลงไปไม่มีละไม่มีตัวปิติละก็มีสุขจิตมันก็เริ่มความสุขมันเริ่มชัดน่ะชัดมากแล้วพอสุขหายไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอุเบกขานิ่งสงบที่หลายคนบอกว่าเหมือนไม่มีอะไรอันนี้คือลำดับของมันทีนี้ลำดับของมันเนี่ยเราจะดูได้ไงว่าเราเนี่ยอยู่ในฌานที่เท่าไหร่คือถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยตอนที่มันมีครบอยู่เนี่ยตอนที่เราได้ฌานเนี่ยมันจะมีครบเนี่ยตอนที่เรามีทั้งวิตกวิจารบางทีก็มีปิติมีอะไรนั่งอยู่เนี่ยมาครบเลยเนี่ยมันยังอยู่ใน
ฐมฌานแต่ว่านิวรณ์ไม่มีละแต่ว่าอยู่ในปฐมฌานแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่านั่งๆไปแล้วเนี่ยมันไม่ต้องประคองละมันไม่ต้องประคองอารมณ์ละมันมีแต่ปิติชัดๆเลยไม่ต้องไปนั่งดูพองดูยุบไม่ต้องมานั่งดูพุทโธละตอนนั้นอะเราได้ปฐมฌานละไม่มีวิตกวิจารได้ปฐมฌานนะคะคือถ้าเป็นตามหลักของไวยากรณ์ของอภิธรรมเนี่ยท่านจะแบ่งเป็นละเป็น5วิตกวิจารปิติสุขเอกคตาละทีละอันจนถึงปัญจมฌานคือฌานมี5ฌานก็คือละทีละอันทีละอันท่านบอกว่าคนที่มีปัญญามากเนี่ยก็จะละแบบนี้ก็คือละวิตกละวิจารละปิตุปิติละสุเอกคตาพออะไรละไปอย่างหนึ่งเนี่ยฌานมันก็จะเพิ่มขึ้นพออะไรละไปอย่างหนึ่งฌานก็จะเพิ่มขึ้นเช่นละวิตกนะก็ขึ้นสู่ฌานที่หนึ่งละละวิจารขึ้นสู่ฌานที่สองอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็มีทั้งหมด5ฌานพอจนสุดท้ายเนี่ยละได้หมดเหลือแต่ตัวเอกคตาคือจิตที่มันมีความนิ่งอยู่เนี่ยอันนี้คือฌานสูงสุดละคือละได้หมดคือไม่มีอารมณ์ที่จะต้องมาเข้าคึงอารมณ์อ่ะมันมีแต่อารมณ์ของความสงบนิ่งอันนี้คือฌานสูงสุดส่วนในของสุตตันตะหรือในของพระสูตรท่านจะละแค่4ละแค่4มันขึ้นอยู่กับบุคคลบุคคลที่ละเนี่ยมีปัญญาที่ไม่เท่ากันบุคคลที่ละเนี่ยคือมันจะมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเหมือนกันในการทำฌานแต่ว่าการละเนี่ยรับรวบเลยฌานที่1เนี่ยถ้าไม่มีวิตกไม่มีวิจารเมื่อไหร่เนี่ยขึ้นฌานที่1เป็นฌานที่1ละตอนนั้นเป็นปฐมฌานแล้วถ้าเกิดตายไปในอารมณ์นั้นเนี่ยเกิดเป็นพรหมอย่างนี้เป็นต้นพอเกิดมันจะเหลือแต่สุขหรือแต่ปิติทีนี้ถ้าเกิดละปิติได้มันก็จะขึ้นฌานที่2แต่ถ้าเกิดละสุขได้ก็เป็นฌานที่3ส่วนพอเหลืออยู่อย่างเดียวคืออุเบกขาก็เป็นฌานที่4นี่เป็นฌานทีนี้คำถามแหมอธิบายยาวมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เกตเดี๋ยวสรุปนิดนึงคำถามก็คือเขาบอกว่าเขาเนี่ยปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมันนิ่งมันไม่มีอะไรกำหนดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะจิตเนี่ยแม้กระทั่งเราที่เราฟังมาทั้งหมดเนี่ยวิตกไม่ว่าจะเป็นวิตกวิจารเป็นปิติเนี่ยจิตมันถูกปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเราจะบอกว่าไม่ให้จิตมันปรุงแต่งไม่ได้แต่เพียงแค่เราตามเรียนรู้สิ่งที่ปรุงแต่งไม่ถูกเท่านั้นเองสติมันต้องตามรู้สิ่งที่ปรุงแต่งจิตแต่เราคิดว่าคำว่าปรุงแต่งเนี่ยคือความคิดทางโลกหรือความคิดต่างๆนั่นคือการปรุงแต่งแต่จริงๆโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยถ้าเกิดจิตเรามันตื่นอยู่มันมีความรู้สึกอยู่มันเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะไม่มีการปรุงแต่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเจริญที่ปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราจะเข้าใจว่าอะไรคือการปรุงแต่งของจิตแล้วเราก็เข้าใจการปรุงแต่งของจิตด้วยความเข้าใจพรุ่งนี้ต่ออีกนิดนึงค่ะสำหรับเรื่องของการปรุงแต่งจิตคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ